ทัวลงมดดำเชื่อกาละแมเจตนาดีแต่ถูกตัดคลิปสั้นๆโดนถล่มเละแถแทนเพื่อนทัวลงยับมดดำเชื่อเพื่อนสนิทกาละแมเจตนาดีแต่ถูกตัดคลิปสั้นๆเลยเข้าใจผิดด้านชาวเน็ตถล่มเละพูดเข้าข้างเพื่อนแบบไม่ลืมหูลืมตาแถมพยายามแถแทนอีกกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดกับประเด็นรีวิวอาหารเสริมของพิธีกรชื่อดังกาละแมพัชรศรีเบญจมาศที่ออกมาไลฟ์สดพูดคุยสรรพคุณว่าถ้ากิน1กล่องนี่คือรู้เรื่อง3กล่องก็คือกราบสวัสดีกรอบหน้าชัดเหนียงหายหน้ายกตาที่เคยตกก็เป็นตา2ชั้นรอยขมวดคิ้วหายร่องแก้มตื้นจมูกเป็นสันรวมถึงประสบการณ์ตรงจากลูกค้าที่ทานจริงว่าโควิดมะเร็งโรคซึมเศร้าหายเป็นปลิดทิ้งอ่านข่าวโซเชียลเดือดจวกยับกาละแมรีวิวอาหารเสริมโควิดมะเร็งหายท้าเปิดชื่อคนใช้อ่านข่าวแหกยก3กาละแมอ้างกินอาหารเสริมแล้วจะหายซึมเศร้าป่วยอะไรก็ให้กินอ่านข่าวอย.เชิดกาละแมรีวิวโอ้อวดเกินจริงเผยโดนมาแล้ว7คดีด้านปคบ.เตรียมเรียกกาละแมมาให้ปากคำปมอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานภายในสัปดาห์นี้ล่าสุดเพื่อนซีมดดำคชาภาออกมาวิจารณ์ถึงประเด็นดังกล่าวผ่านรายการแฉว่าตนรู้จักกาละแมดีซึ่งเจตนาเขาไม่ได้เลวร้ายอยู่ที่ว่าวันนี้นางเจออะไรมากกว่าโดยกาละแมขายของของนางมานานแล้วแต่ทุกวันนี้การตัดคลิปสั้นๆมันจะเป็นการฆ่าคนและคนก็ชอบเสพข่าวแบบสั้นๆเมื่อก่อนกาละแมไม่ยอมไปหาหมอและพักหลังเพิ่งไปทำเลเยอร์โดยกาละแมเป็นคนชอบออกกำลังกายไม่กินเนื้อสัตว์และนางก็กินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของตนเองพิสูจน์ว่าเห็นผลได้จริงงานนี้ทำเอาโลกทวิตเตอร์กลับมาร้อนระอุอีกครั้งถล่มพิธีกรฝีปากกล้ามดดำคชาภายับไม่แพ้กันว่าพอเป็นเพื่อนกันก็พูดเข้าข้างแบบไม่ลืมหูลืมตาผิดก็คือผิดไม่ใช่บอกเจตนาดีถ้าคนไม่รู้แล้วนำไปใช้แบบผิดใครจะรับผิดชอบซึ่งการโฆษณาเกินจริงเหมือนกับการล่อลวงผู้บริโภคและเป็นการฆ่าคนทางอ้อมต่อให้ตัดคลิปสั้น3วินาทีกล้าบอกได้ยังไงว่ารักษาโรคโควิดโรคไตโรคเบาหวานและโรคซึมเศร้าได้อีกทั้งมดดำเป็นพิธีกรรายการควรพูดเป็นกลางๆไม่ใช่พยายามแถแทนเพื่อนซาร่าเปลี่ยนใจเสนอให้สิทธิ์ไม้ปกครองลูกแต่เพียงผู้เดียวยอมให้ไปอยู่จีนเพื่ออนาคตของแม็กเวลหลังจากที่ยื่นข้อเสนอกันไปมาเกี่ยวกับสิทธิ์การปกครองลูกของอดีตคู่รักไม้พิรัตนิธิไพศาลกุลและคุณแม่ซาร่าคาซิงกินี่ในสิทธิ์การปกครองน้องแม็กเวลลูกชายวัย6ขวบของทั้งสองคนโดยเป็นประเด็นทะกะเถียงและได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมากเมื่อช่วงปลายปี2563ที่ผ่านมาซึ่งเมื่อวันที่24ธันวาคม2563ทั้งคู่ใช้เวลากว่า8ชั่วโมงในการไกล่เกลี่ยแต่ไม่ได้ข้อยุติซึ่งศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้เลื่อนไปไกล่เกลี่ยต่อในวันที่4มีนาคม2564ที่จะถึงนี้ล่าสุดเมื่อวันที่19มกราคม2564ซาร่าได้ออกมาเปิดใจผ่านในนินเตอร์เทนว่าสาเหตุที่ยังไม่ได้ข้อยุติไม่ได้เกิดจากฝั่งของตนและไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดทว่าทางซาร่าได้มีการยื่นข้อเสนอใหม่คือการให้สิทธิ์เลี้ยงดูแลและอำนาจปกครองกับไม้แต่เพียงผู้เดียวเนื่องจากรอบแรกที่ไปศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งไม้ไม่ได้มาศาลแต่ให้ทนายมาบอกว่าเขามีเจตนาอยากให้ลูกไปอยู่กับเขาที่จีนโดยซาร่า
ได้นำกลับไปคิดไตร่ตรองดูแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ดีต่ออนาคตของลูกจึงตัดสินใจยื่นข้อเสนอกับไม้ด้านไม้ขอกลับไปทบทวนถึงข้อเสนอดังกล่าวก่อนซึ่งเรื่องนี้ซาร่าบอกว่าเข้าใจเพราะน้องแม็กเวลอยู่กับซาร่ามาตลอด6ปีโดยที่เขาไม่เคยได้เลี้ยงดูลูกอย่างจริงจังใหม่สุคนธวาฟาดกลับชาวเน็ตกลางไอจีปมประกาศเลือกข้างนักข่าวหลังลุงพลผลักอกกระชากคอเสื้อเรียกได้ว่ากระแสก็โถมเข้ามาอย่างหนักสำหรับลุงพลป้าแตนที่ประกาศกล้าวไม่ให้สื่อหลักสัมภาษณ์ล่าสุดเหมือนจะงานเข้าอีกรอบหลังลุงพลป้าแตนที่กำลังจะโดนตรวจสอบจากป่าไม้เนื่องจากต้นตะเคียนโสระพีที่นำมาให้ชาวบ้านกราบไหว้นั้นใช่ตะเคียนจริงไหมถ้าใช่เอามาครอบครองได้อย่างไรและถ้าไม่ใช่จะถือเป็นการมัมเมาประชาชนหรือไม่ต่อมาเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารได้เข้าไปตรวจสอบที่บ้านกกกอกอีกครั้งเพื่อตรวจสอบไม้ตะเคียนที่ศาลแม่ตะเคียนโสระพีข้างบ้านลุงพลโดยพบว่ามีผู้สื่อข่าวและยูทูบเบอร์จำนวนมากไปรอติดตามทำข่าวทั้งนี้ระหว่างที่ผู้สื่อข่าวรอสัมภาษณ์พบว่าลุงพลได้เกิดปะทะกับผู้สื่อข่าวช่องอมรินทร์ทีวีซึ่งรอสัมภาษณ์อยู่บริเวณดังกล่าวจากคลิปจะเห็นได้ว่าลุงพลเข้าไปพยายามแย่งไม้มาถือโดยบอกว่าขอถือหน่อยปล่อยไม่เป็นไรขอผมถือหน่อยดีจากนั้นก็เสียงดังขึ้นเรื่อยๆและตบหลังผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวก่อนผลักและตรงเข้ากระชากหน้ากากอนามัยของผู้สื่อข่าวจนมีคนพยายามเข้ามาแยกออกซึ่งผู้สื่อข่าวได้พูดว่าผมมาทำหน้าที่ของผมทำไมต้องให้ผมหยุดพูดด้วยผมผิดอะไรและล่าสุดนักแสดงอย่างสาวใหม่สุคนธวานั้นก็ไม่ไว้หน้าประกาศเลือกข้างทันทีหลังลุงพลผลักอกกระชากคอเสื้อนักข่าวออกสื่อโดยงานนี้สาวใหม่นั้นก็ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมและเฟซบุ๊กว่าเคยชอบลุงพลนะแต่ตอนนี้ไม่ขอพูดรู้สึกแย่มากลุงผลักอกและกระชากคอเสื้อนักข่าวตบหลังนักข่าวแรงๆทำไมเหมือนจะบีบคอนักข่าวด้วยกระชากหน้ากากนักข่าวอีกบอกตรงๆสงสารนักข่าวคนนี้มากดูแล้วน้ำตาไหลสงสารพี่นักข่าวเกลียดว่านิสัยตัวตนออกเซฟนักข่าวอมรินทร์เซฟนักข่าวไทยรัฐนักข่าวสองท่านนี้ทำงานดีดังแล้วทำแบบนี้หรือว่าแม่แหล่งดอกจันคุณดังและมีเงินได้กว่าเดิมก็เพราะอมรินทร์และไทยรัฐนะจ๊ะลืมจุดเดิมตัวเองหรือเปล่าสงสารพี่นักข่าวมากน้ำตาจะไหลดอกจันคุณดังและมีเงินได้กว่าเดิมก็เพราะอมรินทร์และไทยรัฐนะจ๊ะลืมจุดเดิมตัวเองหรือเปล่าอีกทั้งงานนี้ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์สาวใหม่โดยได้แสดงความคิดเห็นกลางไอจีว่าขอโทษนะครับคุณใหม่ก็ถามทำไมเอาแบบไม่เข้าข้างใครครับคุณใหม่ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ก่อนหน้าเหตุมันเป็นยังไงพวกเราทุกคนเห็นภาพที่ปรากฏแต่ที่ไม่ปรากฏมันคืออะไรผมว่านะจากนั้นใหม่สุคนธวาจึงได้ฟาดกลับชาวเน็ตกลางไอจีปมประกาศเลือกข้างนักข่าวหลังลุงพลผลักอกกระชากคอเสื้อโดยเธอนั้นได้ตอบคอมเมนต์ดังกล่าวว่าก่อนหรือหลังเป็นยังไงก็ไม่ควรทำกับใครทั้งนั้นค่ะการกระทำแบบนี้ใหม่สุคนธวาหมดศรัทธาลุงพลลั่นลืมจุดเดิมตัวเองดังแล้วเป็นแบบนี้ใหม่สุคนธวาหมดศรัทธาลุงพลลั่นลืมจุดเดิมตัวเองดังแล้วเป็นแบบนี้หลังถูกวิพากษ์วิจารณ์แย่งไม้นักข่าวช่องดังใหม่สุคนธวาหมดศรัทธาจากกรณีลุงพลนายชัยพลวิภานำไม้ที่ระบุไหลมาตามน้ำป่าเป็นไม้ตะเคียนแม่สรพีพร้อมทั้งตั้งศาลมีชาวบ้านมากราบไหว้และมีการรับบริจาคเงินโดยมีการไปร้องเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ให้เข้ามาตรวจสอบนั้นเกิดเหตุการณ์ชุนมุนวุ่นวายแย่งไม้นักข่าวช่องดังพร้อมทั้งกระชากหน้ากาก
ด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวก่อนที่จะมีบุคคลในพื้นที่ช่วยกันห้ามปรามจนเกิดคลิปเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันในโซเชียลถึงการกระทําของลุงพลเดือดจัดของขึ้นแย่งไม่นักข่าวผลักอกเข้าปล้ำกระชากหน้ากากใหม่สุคนธวาของขึ้นหลังชาวเน็ตช่วยเลี้ยงลูกใหม่สุคนธวาเฮประกาศท้องแล้ว3เดือนแจงสาเหตุหน้าพังล่าสุดนักแสดงสาวใหม่สุคนธวาเกิดนิมิตได้ใช้พื้นที่ในอินสตาแกรมโพสแสดงความคิดเห็นส่วนตัวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวตามที่ข่าวนำเสนอไปแล้วนั้นเผยว่าเคยชอบลุงพลนะแต่ตอนนี้ไม่ขอพูดรู้สึกแย่มากลุงผลักอกและกระชากคอเสื้อนักข่าวตบหลังนักข่าวแรงๆทำไมเหมือนจะบีบคอนักข่าวด้วยกระซากหน้ากากนักข่าวอีกบอกตรงๆสงสารนักข่าวคนนี้มากดูแล้วน้ำตาไหลสงสารพี่นักข่าวเกลียดว่านิสัยตัวตนออกเซฟนักข่าวอมรินทร์เซฟนักข่าวไทยรัฐครั้งแล้วทำแบบนี้หรือว่าแม่แรงพร้อมเขียนแคปชั่นเพิ่มเติมลืมจุดเดิมตัวเองหรือเปล่าก่อนที่จะมีชาวเน็ตมากมายเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมมากมาย